สูงยกมือขึ้นสูงออกกำลังกายกันลูกสูงบนยกมือขึ้นสูงบนสูงยกมือขึ้นสูงบนสูงสูงออกกำลังกายบ้างนี่ให้น้องแข็งแรงสูงบนสูงสูงหมุนเลยดิสูงเลยสูงออกกำลังกายหน่อยเออสูงบนสูงบนสูงสูงขึ้นยกมือขึ้นสูงบนสูงบนสูงยกมือขึ้นสูงสูงบนสูงเหนื่อยแล้วสวัสดีค่ะก้อนสวยสวัสดีค่ะแม่ๆก้อนเร็วสวัสดีค่ะที่สวยค่ะสวัสดีค่ะสวยสวัสดีสวยก่อนลูกสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะก่อนเสียงด้วยค่ะก่อนเสียงค่ะน้องใหม่ดูหน้าดูตาเขาครับดูตามันก็จะเจ็บท้องวันนี้ไม่โยกด้วยครับวันนี้ไม่เล่นด้วยโยกไม่เล่นไม่อะไรเลยครับดูครับสงสัยน้องจะปวดท้องเตือนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมหน้าตาไม่เบิกบานเลยลูกสาววันนี้สงสัยจะปวดท้องหรือเปล่าไม่รู้ครับหน้าตาเหมือนแบบวันนี้แบบผิดสังเกตมากกว่าทุกวันนะครับเพราะว่าน้องเขาไม่หน้าตาแบบสงบนิ่งมากน้องใหม่เขาจะไม่สงบนิ่งนะครับเขาจะชอบเล่นชอบอะไรไปทั่วครับแต่วันนี้ดูเหมือนกับจะสงบผิดปกติใกล้ปวดท้องแล้วมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจวันนี้ก็เมื่อวานก็ดู2รอบช่วงกลางคืนก็ลุกขึ้นมาดูทุกวันครับผมก็เตรียมพร้อมทุกอย่างครับนี่ก็สปอตไลท์ก็เตรียมไว้แล้วครับอย่างกำข้างกำคืนครับก็จะเสียบสปอตไลท์เวลาน้องใหม่ไม่น้องใหม่ปวดท้องครับสปอตไลท์ก็มีแล้วเตรียมพร้อมทุกอย่างครับนี่ก็สปอตไลท์ก็เอามาเตรียมเรียบร้อยเผื่อน้องปวดท้องก็เราจะได้เสียบไฟให้แสงสว่างเพราะว่าต้องน้องต้องคลอดกลางคืนแน่นอนครับก็เลยเตรียมไฟเตรียมอะไรไว้ทุกอย่างนี่ก็อีกหลอดนึงครับติดเรียบร้อยไว้กลางคืนก็เปิดตื่นขึ้นมาดูเวลาน้องเขานอนเวลาเผื่อน้องปวดท้องอะไรเงี้ยครับก็จะได้สะดวกครับเปิดไฟเปิดอะไรเสร็จแล้วก็จะได้เตรียมของเตรียมอะไรให้เรียบร้อยทุกวันน้องจะโยกครับแต่วันนี้น้องไม่โยกเลยและไม่เล่นวันนี้แปลกๆอาการเปลี่ยนเพราะว่าจะเข้า21เดือนอีกไม่กี่วันวันนี้29อีก 2-3 วันก็อุ้ย2วันครับเต็ม21เดือนเพราะช้างหลายๆเชือกที่ผมถามก็ยี่ของแม่ของน้องพันาลายก็21เดือนกับอีก1อาทิตย์นะครับแต่น้องใหม่นี่21เดือนแล้วจะคลอดวาเลนไทน์เนี่ยครับจะคลอดวาเลนไทน์ป่ะลูกฮะน้องใหม่จะคลอดวาเลนไทน์เลยป่ะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณแม่ FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ขอบคุณที่กดติดตามให้น้องใหม่นะครับขอบคุณที่เอ็นดูน้องใหม่ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับชาวช้างทุกๆคนครับขอให้สู้ๆกันต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลำบากกันทุกคนครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับช่องที่กำลังเปิดใหม่ๆฝากแม่ๆ FC ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเขาด้วยครับหลายๆช่องที่เปิดช่อง YouTube ใหม่ครับชาวช้างก็เป็นกำลังใจครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ครับผมต้องสู้กันต่อไปก็ฝากแม่ๆ FC ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใหม่ๆครับของน้องช้างกำลังเปิดเยอะแยะเลยครับมีอยู่ที่ภูเก็ตก็หนึ่งช่องที่คอมเมนต์มาหาผมทางช่องน้องใหม่ Family ครับพลายอันดาน้องอะไรเนาะพลายอันดามันน้องจำชื่อไม่ได้จำได้แค่พลายอันดามันนี่แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเขาด้วยนะครับก็จริงๆผมก็เพิ่งเห็นช่องน้องเมื่อวาน
ยังไม่ถึง100คนเลยครับก็ฝากกดติดตามให้น้องเขาด้วยพลายอันดามันกับเนเปียอะไรนี่แหละครับน้องเนเปียพลายอันดามันกับน้องเนเปียอะไรนี่แหละครับคือน้องเขาคอมเมนต์มาในช่อง YouTube ของผมก็ฝากแม่ๆ FC ช่วยกดติดตามให้น้องเขาด้วยครับอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับก็น้องโอพลายอันดามันน้องเนเปียเพิ่งเปิดช่องใหม่ครับได้ประมาณมีคนติดตามยังไม่ถึง100มั้งครับผมดูเมื่อวานครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับชาวช้างทุกคนครับขอให้สู้ๆครับผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันครับผมเพราะว่าก็โควิดมารอบนี้เราก็จะได้มีบทเรียนกันหลายๆอย่างครับที่ว่าต้องอยู่ยังไงครับต่อไปเพราะว่าผมว่าถ้าโควิดหายก็อาจจะมีโรคอย่างอื่นเข้ามาเราก็ไม่แน่ใจครับเพราะวันข้างหน้าเราไม่รู้ไม่มีความแน่นอนในวันข้างหน้าครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตครับผมต้องมีการวางแผนให้ดีกว่านี้ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆช่องทางครับทุกๆกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆต่อไปครับเดี๋ยวก็หายครับแล้วก็เราค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่ว่าจะปรับสถานการณ์ไปยังไงเนาะครับเพราะว่าเราเคยอยู่กับนักท่องเที่ยวเยอะๆเป็นปีแล้วที่เราไม่ได้อยู่กับนักท่องเที่ยวไม่ได้ทำงานบางคนก็อาจจะคิดมากเครียดอะไรบ้างก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่ว่ามีแต่เราคนเดียวที่ลำบากครับมีทุกคนต้องเจอปัญหาแบบนี้ทุกคนก็มีปัญหาด้วยกันครับผมก็ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ทั่วโลกครับจะเป็นโควิดเหมือนกันก็เราต้องสู้นางไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอา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 นางไม่เอาให้น้องอยู่ด้วยไม่เอาลูกไม่เอาอย่าไปทำแบบนั้นไม่เอาลูกไม่เอาให้น้องเล่นด้วยให้น้องแหน่ไม่เอาไม่เอาอย่าไปไล่น้องดิเขาก็ไปยู้แต่น้ำสางเนาะออกมานี้แดงไปยู้นั่นก็ไปหาแต่เขาเลยนี่ทั้งวันครับเขาก็รำคาญที่เขาปวดท้องอยู่เขาวันนี้เขาหงุดหงิดน้องใหม่น่ะอย่าไปใกล้เขาหลายลูกเอ้ยออกมานี้น้องหมาก็ชอบไปวุ่นวายกับน้องใหม่ตลอดวันนี้ดูน้องใหม่ครับแปลกมากนะครับวันนี้น้องใหม่แปลกจริงๆครับผมยังว่าเขาแปลกเลยครับเพราะว่าทุกวันเขาจะไม่แบบนี้นะครับทรงคือเราอยู่ด้วยกันจนเรารู้นิสัยว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้คือเขาแปลกเหมือนเขามีอาการปวดหรืออะไรสักอย่างแต่ช้างตัวนี้จะไม่ออกอาการง่ายๆนะครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆรู้นิสัยกันดีครับผม มาแล้วครับโอ้แพนด้ามาแล้วแพนด้าน้อยมาแล้วแพนด้าอุ้ยจังไรหลายกระโดดกระเดียดให้ลูกเอ้ยลูกให้จังไรนี่ฮะคือหลายกระโดดกระเดียดแต่นี่แพนด้าครับนี่น้องแพนด้าครับแพนด้าสวัสดีก่อนลูกสวัสดีข้าก่อนเลยนี่แพนด้าแพนด้าอาบน้ำแล้วใช่ไหมครับอาบแล้วผมอาบให้แล้วครับแพนด้าอันนี้ก็กลัวน้องอิจฉาน้องนี่มาอยู่กับน้องนี่อิจฉาน้องนั่นนะครับนี่เดี๋ยวจะให้กินข้าวแล้วค่ำแล้วขาวพาลูกมาทางนี้อย่าไปยุ่งกับน้องใหม่น้องใหม่เขาซีเรียสวันนี้นี่กลุ่มเล็กๆนะครับนี่ผมคิดมากเหมือนกันครับเรื่องหมาเรื่องน้องหมาเนี่ยเพราะว่าผมต้องจับทำหมันหมดทุกตัวนะครับทั้งหมดนี้ก็เฉพาะรุ่นเล็กรุ่นแพนด้านี้มี7ตัวรุ่นชีตามีอีก6ตัวโอ้ยลูกเอ้ยลูกใหญ่มดมีเฮ็ดจังได๋นี่สิหาบ้านให้อยู่ได้เนาะทำนาสล้อนอยู่ดิน่ารักครับเพราะว่าผมชอบน้องหมานะครับเพราะว่าผมอยู่กับน้องหมาแล้วสบายใจครับอยู่เราได้เลี้ยงเราได้เล่นกับเขาก็สบายใจครับเพราะว่ามีความสุขครับได้อยู่กับน้องหมาคือถ้าจริงๆแล้วจะทำหมันให้หมดแล้วก็อยากจะมีที่ให้เขาอยู่ดีๆครับเพราะว่าตรงนี้ก็รถบางทีข้างนอกรถวิ่งแรงครับก็เป็นห่วงเขาอยู่แต่อยู่กับน้องหมานี่สบายใจนะครับคือเรามีความสุขนะครับอยู่กับน้องหมาเพราะว่าน้องหมาเขารักเราครับเพราะว่าเป็น
อะไรที่แบบถ้าได้อยู่ด้วยกันแล้วจะสัมผัสได้ว่าเขาน่ารักครับน้องหมาดูครับนี่เจ้าได้เต็มแพนด้านอนแล้วบอกลูกขอบคุณแม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใหม่นะครับก็ฝากแม่เอฟซีช่วยกดติดตามช่องน้องช้างที่เปิดใหม่ๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ